10ปีที่ผ่านมาการเพิ่ม productivity ในการทำงานและช่องทางการทำตลาดใหม่ๆถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการเติบโตของทุกธุรกิจสะท้อนไปยังมูลค่าธุรกิจที่เกี่ยวกับ Digital Transformation เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดปี2017มูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐปี2023มูลค่าคาดการณ์อยู่ที่ 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ย 18% ต่อปีวันนี้เรามาพูดคุยกับบลจ. Asset Plus ถึงมุมมองต่อเทรนด์ Digital Transformation และโอกาสในการลงทุนในธีมนี้มันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีกองที่เป็นกองทางเลือกสำหรับคนที่เป็นคล้ายๆคนอย่างเราคือผู้จัดการกองทุนถ้าผู้จัดการกองทุนจะไปหาเงินตัวเองอยากบริหารอย่างไรเราเองก็รู้สึกว่าโอเคเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกหุ้นแล้วเราควรจะคอนเซนเทรตแล้วก็ถือมันไปยาวๆอันนี้ก็เป็นเหตุว่าทำไมกองเนี่ยถึงชื่อ SBX เพราะว่า X คือ10ก็จะได้ถือ10ตัว10ตัวเป็นจุดที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการคัดเลือกได้ดีที่สุดจะให้ประโยชน์ในเรื่องของผลตอบแทนระยะยาวได้ดีกว่า2คือมันเอ็กซ์ตร้าคือมันพิเศษกว่ากองอื่นๆทั่วๆไปธีมหลักหรือแก่นของกอง SPX ครับคือแก่นของการปรับปรุงประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริษัทองค์กรหรือใดๆนะครับคือทุกๆมิติแก่นของมันคือเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพถ้าบริษัทนั้นปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของเรานะครับผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องมีไปใช้การเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยมันยั่งยืนและมันให้การเติบโตระยะยาวได้อย่างชัดเจนแก่นย่อยเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์อนาคตที่เรามองเห็นเช่นพวก 5G พวก Internet of Things เราเองทุกวันนี้ก็อาจจะมีอะไรที่เป็นสมาร์ทอยู่ในบ้านมากขึ้นก้าวเข้าไปสู่ในด้านของเฮลท์แคร์เรื่องของสุขภาพธีมเหล่านี้เองก็สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้เหมือนกันถ้ามองไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็ยังมีเรื่องของบริษัทเช่นพวกกลุ่มซอฟต์แวร์กลุ่มคลาวด์นะครับทุกคนก็ทราบว่าข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วเราก็เองก็ยังมีความสนใจในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่อาจจะต้องมีความโปรไพเทอรี่หน่อยไม่ใช่ทุกคนจะผลิตได้แล้วก็ใช้ในบางอุตสาหกรรมเช่น Data Center เกี่ยวกับเรื่องคลาวด์ออโตโนมัสไดรฟวิ่งทั้งหมดก็คือเรื่องการปรับปรุงครับเน้นย้ำอีกทีทั้งนี้จุดแข็งสำคัญของกองทุน ASPX ก็คือกระบวนการคัดสรรหุ้นที่เข้มข้นผ่าน Investment Scorecardที่พิจารณาจากปัจจัยรอบด้านเพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นทุกตัวที่อยู่ในกองทุนนี้จะมีศักยภาพเติบโตอย่างแท้จริงจริงๆไม่ได้ลิมิตที่สหรัฐอเมริกาซะอย่างเดียวแต่แน่นอนเราหลีกหนีไม่ได้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในเจ้าแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีแต่ในฝั่งยุโรปเองจริงยุโรปก็มีบริษัท IT Consult ที่ค่อนข้างจะดีๆหลายบริษัทนะครับเช่นบริษัทอย่าง Nestle EPAM นี่เป็นบริษัทที่อยู่ในยุโรปตะวันออกได้ซ้ำคนไม่ค่อยรู้จริงๆเขาเซิร์ฟแบบFortune 500เยอะมากในจีนไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นประเทศที่ปรับปรุงได้ดีแล้วมีตลาดรองรับด้วยเป็นประเทศที่สามารถผลิตเทคโนโลยีมาแล้วคนคอนซูมเลยแอบสอบได้เลยผมไม่อยากพูดถึงเทนเซ็นต์บาบ้าแล้วมันเกิดทุกคนรู้จักอาจจะมีหุ้นอย่างเหมยถวนเตียนปิงที่เป็นหุ้นที่เซอร์วิสในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่อย่างหุ้นเทิงฉงอี้หลงที่เข้าไปเริ่มทำการตลาดการจองทริปโรงแรมที่อยู่ในเมืองที่เป็นเมืองเล็กๆจริงๆถ้าจีนนี่พูดได้อีกยาวเลยจีนมีหุ้นหลายตัวที่ชอบมากความเสี่ยงอาจจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับความเสี่ยงการลงทุนระยะสั้นเนี่ย1คือเรื่องของ second wave ในสหรัฐอเมริกามันจะมีมากน้อยแค่ไหนส่วนประเด็นที่2ก็คือแน่นอนทุกคนรู้เกี่ยวกับเรื่องสงครามการค้าสหรัฐกับจีนปัจจุบันเนี่ยเขาทะเลาะกันแต่เขายังไม่เคยแตะ tariff เลยถ้าแตะ tariff เมื่อไหร่เราก็จะประเมินใหม่สุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเรากำลังเข้าสู่สนามเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากนี้ไปจนไปถึงการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะมีอะไรเป็นละลอกอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม3ปัจจัยครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนแน่นอนในอดีตที่ผ่านมามันก็ชัดเจนนะครับว่าตั้งแต่ทำ QE หุ้นเนี่ยพอมี QE หุ้นก็คืนเป็นบูรันมากลับมาดูรอบเนี่ยผมมองกลับดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำด้วยเม็ดเงินที่มากกว่าเดิมภายในเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันเพิ่มไปหลักแบบทริลเลียนคนที่แอบซอบ QE ส่วนใหญ่จะเป็น Government Fund แปลว่าคนเหล่านี้ก็ได้เม็ดเงินมาก็กลับมาซื้อบอนด์ที่รัฐบาลสหรัฐออกขายพอกลับมาซื้อเนี่ยเม็ดเงินเหล่านี้ก็กลับไปเป็นการ spending ของภาครัฐซึ่งไปสู่ real sectorสหรัฐเองก็มีแพ็กเกจที่จะออกมากระตุ้นทุกคนมีมุมมองเดียวกันคือยังไงก็ตามเวลานี้เป็นเวลาที่ยากลำบากต้องกระตุ้นเศรษฐกิจต้องออกกฎหมายเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจก็มองว่ารอบนี้เนี่ยตลาดก็บายถึงประเด็นตรงนี้นะครับว่าเม็ดเงินน่าจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วก็น่าจะทำให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยสามารถรีบาวด์ได้เร็วหลังจากที่เกิดโควิด
สำหรับคนที่สนใจกองทุน ASPX สามารถติดต่อได้ที่บลจ. Asset Plus ตามช่องทางติดต่อดังนี้